งพยาบาลรามาธิบดีจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพในโครงการพัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลสร้างเสริมสุขภาพในด้านการจัดการบริการอาหารสุขภาพลดหวานมันเค็มแก่บุคลากรโรงพยาบาลรามาธิบดีและผู้ประกอบการอาหารร้านค้าในโรงพยาบาลรามาธิบดีโดยในงานมีกิจกรรมตามฐานต่างๆเพื่อให้บุคลากรได้ร่วมสนุกและรับความรู้โครงการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพนะคะเป็นของฝ่ายโภชนาการซึ่งทำควบคู่กับโครงการของอาจารย์ที่อยู่ภูมิพลเพื่อที่จะเป็นต้นแบบนะคะของโรงพยาบาลของทั่วประเทศนะคะซึ่งเลือกเป็นโรงพยาบาล4โรงพยาบาลประจำภาคนะรามาจะเป็นต้นแบบของภาคกลางแล้วก็อีก3ภาคก็คือโรงพยาบาลสุรินทร์นะเป็นต้นแบบของโรงพยาบาลภาคอีสานโรงพยาบาลพะเยาภาคเหนือโรงพยาบาลสุราษฎร์ภาคใต้ดังนั้น4โรงพยาบาลนี้ก็จะเป็นต้นแบบในเรื่องของการลดหวานมันเค็มในอาหารนะคะเพื่ออะไรก็เพื่อให้คนบุคลากรนะในโรงพยาบาลก่อนที่เป็นต้นแบบพยายามดูแลสุขภาพนะคะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารให้ลดความหวานความมันความเค็มซึ่งเรารู้ว่ามันเป็นต้นเหตุของโรคที่ไม่ติดต่อเรื้อรังเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเช่นไขมันความดันเบาหวานนะคะมะเร็งและอีกมากมายซึ่งตอนนี้สถิติตัวเลขของผู้ป่วยกลุ่มนี้เยอะมากนะคะมันก็จะเป็นปัญหาทำให้เราต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเราก็ชักชวนบุคลากรนะคะที่มีปัญหาสุขภาพหรือที่ไม่มีก็ได้นะคะถ้าเขาสนใจรวมถึงผู้ประกอบการร้านค้านะคะที่ขายอาหารอยู่ในรามาธิบดีนะแล้วก็ผู้ประกอบการอาหารของฝ่ายโภชนาการก็คือแม่ครัวของเรานะมารับความรู้มาอบรมนะคะเพื่อที่เขาจะเป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบในการใช้ชีวิตของเขาก็คือเป็นประโยชน์กับตัวเขาแล้วก็เป็นประโยชน์นำความรู้ของเขาเนี่ยค่ะไปทำให้กับคนอื่นก็คือเขาเป็นคนทำอาหารให้คนส่วนมากคนหมู่มากกินเขาก็จะเป็นคนทำอาหารให้กับหลายๆชีวิตนะคะที่จะต้องพึ่งพาก็จะเอื้อแต่สิ่งดีๆให้กับคนรอบข้างค่ะ